วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดข้อใช้งานของสินค้าในการออกแบบนะครับเพื่อนำไปใช้งานออกแบบได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับสินค้าส่วนที่2นะครับนอกเหนือจากส่วนแรกที่เราพูดถึงเรื่องหลังคาไปแล้วนะครับส่วนที่2เราจะมาพูดถึงสินค้าที่เป็นกลุ่มไม้สังเคราะห์และบอร์ดนะครับซึ่งสินค้ากลุ่มนี้นะครับตัววัตถุดิบนะครับเนื้อเรายังใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับก็คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเส้นใยเซลลูโลสผสมทรายแต่พิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าเราไปบ่มด้วยระบบเอาอบไอน้ำแรงดันสูงนะครับเพื่อให้ความชื้นที่อยู่ในแผ่นมีปริมาณน้อยลงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นไม้สังเคราะห์และบอร์ดเนื้อของตัวสินค้าจึงมีความแข็งแรงความทนทานไม่ต่างกันนะครับสินค้ากลุ่มนี้นะครับเราจะนำไปใช้ทดแทนไม้เป็นหลักนะครับตอบโจทย์ทั้งงานฝ้าเพดานงานผนังงานพื้นนะครับสินค้าตัวแรกที่เราเป็นที่รู้จักมาอย่างช้านานก็คือไม้ฝานะครับชื่อไม้ฝาเราบอกอยู่แล้วนะครับเราดีไซน์มาเพื่อใช้สำหรับทำเป็นฝาผนังบ้านหรือบางคนก็นำไปใช้เป็นส่วนอื่นๆของตัวบ้านก็ได้นะครับไม้ฝาก็มีอยู่2รูปแบบก็คือมีไม้ฝาขนาดหน้ากว้าง6นิ้วกับหน้ากว้าง8นิ้วซึ่งทั้ง2หน้ากว้างก็จะมีความยาว3เมตรแล้วก็4เมตรนะครับใช้ติดตั้งได้ทั้งโครงไม้โครงเหล็กหรือว่าโครงอลูมิเนียมนะครับสินค้าถัดมาเราพัฒนาจากไม้ฝาที่เป็นขอบเรียบนะครับมาทำเป็นไม้ฝาซ้อร่องนะครับเป็นรางลิ้นนะครับซ้อเป็นรางลิ้นเราจึงเรียกว่าไม้ฝาบางใบนะครับซ้อเป็นลิ้นเพื่อที่เวลาติดตั้งจะทำให้ช่างติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นที่ต้องมาตีซ้อนทับทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับเพราะไม้ฝาบางใบจะสะดวกตรงที่ว่าเมื่อเราติดตั้งไม้ฝาบางใบแผ่นล่างสุดได้ระดับแล้วแผ่นต่อไปเราแค่นำรางลิ้นมาประกบก็สามารถใช้งานได้นะครับสินค้ากลุ่มไม้ตกแต่งอีกตัวหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า True Color นะครับไม้ตัวนี้เราเรียกว่าไม้ตกแต่งผนังซ้อร่องรุ่น True Color นะครับซึ่งเป็นการซ้อร่องกว้าง1เซนติเมตรนะครับซ้อร่องกว้าง1เซนติเมตรขนาดแผ่นจะกว้าง30เซนนะครับความยาว240เซนติเมตรแล้วก็หนา8มิลลิเมตรนะครับการที่เราใช้เทคโนโลยี True Color นะครับ True Color ก็คือการที่เราผสมสีลงไปในเนื้อของวัตถุดิบนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นแผ่นทำให้เมื่อสินค้าออกมาแล้วเนี่ยสีของตัวแผ่นที่ได้จะเป็นสีเทาอ่อนๆถ้าเราต้องการบ้านในสไตล์ที่เป็นดีไซน์ลอฟต์นะครับหรือต้องการความดิบนะความเป็นผนังปูนเปื่อยแต่มีร่องนะครับเราสามารถใช้น้ำยาเคลือบใสกันซึมนะครับยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อ TOA นะครับยี่ห้อ TOA เราก็สามารถนำมาทาเคลือบใสได้โดยที่เราไม่ต้องทาสีนะครับสินค้าตัวถัดมานะครับนอกจากกลุ่มที่เราใช้ทำฝาผนังแล้วนะครับเรายังมีตัวไม้ระแนงไม้ระแนงเราใช้ตกแต่งตามฝ้าชายคาบ้านด้านนอกทำเป็นผนังบังตานะครับซึ่งไม้ระแนงของตราเพชรเองนะครับมีทั้งหมด2ชนิดตามลายของตัวไม้นะครับชนิดที่1ก็คือไม้ระแนงขอบตรงมีลายนะครับเป็นขอบตัดตรงและมีลายอยู่บนแผ่นไม้นะครับส่วนที่2ก็คือไม้ระแนงรุ่นผิวเรียบลบมุมนะครับขอบด้านข้างจะลบมุมแต่ผิวด้านบนจะเรียบนะครับให้ความรู้สึกแตกต่างกันระหว่างความทันสมัยกับความที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งไม้ระแนงก็จะมีทั้งหน้ากว้าง3นิ้วนะครับ2นิ้วแล้วก็ความยาวเท่ากันคือยาว3เมตรความหนา8มิลนะครับไม้ถัดมานะครับคือไม้เชิงชายไม้เชิงชายคือไม้ที่ใช้ประกอบกับส่วนที่เป็นหลังคาใช้ปิดบริเวณปลายล่างของหลังคาของตาเพชรเราเป็นรุ่นหนา16มิลนะครับมีให้เลือกทั้งหน้า6นิ้วหน้า8นิ้วแล้วก็ความยาว3เมตร4เมตรเป็นรุ่นที่หนา16มิลนะครับทนแรงลมนะครับไม่บิดแอนไม่พิ้วนะครับมีให้เลือกหลากหลายสีนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรามีใช้ประกอบกับไม้เชิงชายแต่ใช้เฉพาะกับกระเบื้องก็คือไม้กันนกนะครับซึ่งเราจะใช้ปิดเชิงชายนะครับความยาวจะอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วหน้ากว้าง6นิ้วนะครับไม้ถัดมานะครับเป็นไม้ที่ใช้ตกแต่งขอบฝ้าเพดานเราเรียกว่าไม้มอบนะครับไม้มอบเป็นไม้หน้ากว้าง2นิ้วนะครับไม้หน้ากว้าง2นิ้วแล้วก็ยาว3เมตร
นะครับใช้ตกแต่งขอบของฝ้าเพดานนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันช่างงานไม้นำไม้มอบนะครับมาใช้ตกแต่งเป็นขอบของประตูหน้าต่างหรือที่เรียกว่าที่เราเรียกว่าคิ้วนะครับก็สามารถตกแต่งเพื่อความสวยงามได้นะครับไม้ถัดมานะครับไม้ถัดมาใช้ตกแต่งขอบผนังตรงส่วนที่ชนกับพื้นเราเรียกว่าไม้บัวนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับไม้ที่เป็นบัวไม้ธรรมชาตินะครับบัวไม้ธรรมชาติเมื่อใช้งานไปนานก็จะมีการบิดแอนนะครับหรือปวกมอดกินแต่ไม้บัวที่เป็นไม้บัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับของตาเพชรเราสามารถใช้ทดแทนไม้ได้มีความทนทานนะครับทนน้ำทนแดดทนความชื้นนะครับมีให้เลือกอยู่2รุ่นคือรุ่นคลาสสิกขอบจะฉลุโค้งกับรุ่นโมเดิร์นขอบจะตัดเฉียงตรงขึ้นนะครับทั้ง2รุ่นหน้ากว้างเท่ากันครับคือหน้ากว้าง4นิ้วนะครับแล้วก็ยาว3เมตรนะครับสำหรับไม้บัวรุ่นคลาสสิกจะหนาเพียงแค่10มิลแต่ไม้บัวรุ่นโมเดิร์นนะครับจะมีขนาดความหนาที่เพิ่มขึ้นคือหนา12มิลนะครับการติดตั้งเราก็สามารถใช้กาวพลังตะปูทาด้านหลังแผ่นแล้วก็ใช้ติดกับผนังปูนได้เลยนะครับไม้ถัดมานะครับเป็นไม้ที่นิยมใช้ตกแต่งกับขอบรั้วด้านนอกบ้านนะครับเราเรียกว่าไม้รั้วนะครับซึ่งของตาเพชรเองเนี่ยเราจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นหัวตรงกับแบบที่เป็นหัวโค้งนะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีผิวให้เลือกอยู่2แบบนะครับคือผิวที่เป็นลายเสี้ยนและผิวที่เป็นลายไม้นะครับมีความยาวนะครับ1เมตรกับ1เมตร50นะครับมีสีให้เลือกอยู่3สีนะครับคือสีธรรมชาตินะครับสีแดงประกายทองแล้วก็สีน้ำตาลอินทนิลนะครับสามารถใช้ตกแต่งรั้วบ้านได้อย่างสวยงามนะครับตัวถัดมาจะเป็นสินค้าใหม่นะครับคล้ายๆกับไม้ละแนงแต่มีความหนามากกว่านะครับเราเรียกว่าไม้อเนกประสงค์หน้ากว้าง2นิ้วนะครับที่เรียกว่าไม้อเนกประสงค์เพราะอะไรครับไม้ตัวนี้ถึงแม้จะหน้ากว้าง2นิ้วแต่ความหนาก็หนา1นิ้วซึ่งหนากว่าไม้ละแนงปกติซึ่งหนาที่หนาแค่8มิลนะครับตัวนี้หนา1นิ้วเราใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับใช้ตกแต่งผนังบ้านทำเป็นรั้วก็ได้นะครับทำเป็นผนังบังแดดก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นดีไซน์ของโต๊ะเก้าอี้ก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับสินค้าถัดมาจะเป็นไม้เหมือนกันแต่ใช้กับส่วนที่เป็นพื้นนะครับเราเรียกสั้นๆว่าไม้พื้นนะครับไม้พื้นของตาเพชรปัจจุบันนะครับเราจะมี3รูปแบบนะครับแบบที่1จะเป็นไม้พื้นลายเส้นไม้แบบที่2จะเป็นไม้พื้นลายไม้ตื้นและแบบที่3จะเป็นไม้พื้นรุ่นใหม่ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเจาะยึดสกรูบนแผ่นหรือเรียกว่าไม้พื้นรุ่นทีคลิปนะครับสำหรับไม้พื้นรุ่นลายเส้นไม้เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่4หน้ากว้างคือหน้ากว้าง4นิ้วหน้ากว้าง6นิ้วหน้ากว้าง8นิ้วและหน้ากว้าง12นิ้วซึ่งจะเป็นแบบซ้อล่องนะครับส่วนไม้พื้นลายตื้นจะมีให้เลือกอยู่2หน้ากว้างนะครับก็คือกว้าง6นิ้วกับ8นิ้วทั้งหมดเลยเนี่ยจะยาวเท่ากันคือยาว3เมตรนะครับสำหรับไม้พื้นรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าไม้พื้นรุ่นทีคลิปจะพิเศษกว่าไม้พื้นรุ่นปกตินะครับตรงที่ว่าเราจะมีการซ้อล่องด้านข้างแผ่นทั้ง2ด้านและมีอุปกรณ์ช่วยยึดซึ่งเราเรียกว่าตัว T-clip เวลาติดตั้งนะครับเราไม่จำเป็นต้องยึดสกรูบนแผ่นนะครับเราจะใช้ตัว T-clip เนี่ยนะครับเป็นตัวยึดระหว่างแผ่นนะครับโดยที่ปีกที่เป็นตัว T 2ด้านนะครับจะเป็นตัวล็อกกระเบื้อง2แผ่นให้ติดกันนะครับทำให้เราไม่ต้องโป๊เก็บหัวสกรูประหยัดเวลาในการติดตั้งและก็ขอบเรียบสม่ำเสมอนะครับซึ่งไม้พื้นตาเพชรเองเนี่ยทุกรุ่นมีความแข็งแรงสูงเราสามารถวางได้บนโครงพื้นซึ่งเราเรียกว่าตรงเนี่ยนะครับแม้กระทั่งหน้า4ซึ่งมีเป็นหน้าแคบเรายังวางได้ถึง25เซนส่วนหน้า6หน้า8หน้า12วางระยะห่างตรงได้ถึง40เซนนะครับและรับน้ำหนักได้โดยเฉลี่ยประมาณ830กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับสินค้าตัวถัดมาใช้กับพื้นเหมือนกันแต่ใช้เฉพาะจุดเราเรียกว่าไม้ตกแต่งบันไดนะครับไม้ตกแต่งบันไดก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เราเรียกว่าลูกนอนนะครับลูกนอนเนี่ยจะหนากว่านะครับเป็นส่วนที่เราใช้เท้าเหยียบสัมผัสเดินขึ้นไปนะครับจะหนา1นิ้วนะครับ
กว้าง27เซนแล้วก็ยาว120เซนติเมตรผิวเป็นลายเซียนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ประกอบกันนะครับเป็นไม้ตกแต่งบันไดลูกตั้งคือส่วนที่เราวางแนวตั้งนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดความหนาไม่มากนะครับหนาแค่ 1.6 เซนติเมตรนะครับหน้ากว้าง18เซนแล้วก็ยาว1เมตร20ผิวเรียบนะครับสามารถทาสีตกแต่งได้นะครับทั้งหมดคือกลุ่มไม้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม้ก็มีทั้งสีสำเร็จแล้วก็สีธรรมชาติที่เป็นสีซีเมนต์กรณีถ้าเกิดเราเลือกใช้กับงานภายนอกนะครับผมแนะนำให้ทาสีนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าเพื่อป้องกันแดดที่จะเข้าไปทำลายโครงสร้างของตัววัตถุดิบทำให้เกิดเชื้อราทำให้ความแข็งแรงลดลงและอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มทดแทนไม้เหมือนกันเราเรียกว่าไดมอนด์บอร์ดนะครับไดมอนด์บอร์ดของตาเพชรเองเนี่ยนะครับก็มีทั้งรุ่นมาตรฐานคือรุ่นที่เป็นผิวเรียบนะครับแล้วก็รุ่นที่มีการดีไซน์ตกแต่งใช้กับงานฝ้าเพดานใช้กับงานตกแต่งผนังนะครับสำหรับไดมอนด์บอร์ดที่เป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยนะครับก็มีขนาดความหนาตั้งแต่4มิล6มิล8มิล10มิล12มิลแล้วก็สูงสุดอยู่ที่18มิลนะครับขนาดความหนา4มิลแล้วก็ใช้กับงานฝ้าเพดาน6มิลก็ใช้กับงานฝ้าเพดานได้หรือบางส่วนทางผู้ออกแบบก็สามารถนํา6มิลมาใช้ทําเป็นผนังภายในนะครับส่วนขนาดความหนา8มิล10มิล12มิลส่วนใหญ่แล้วนิยมทําผนังภายนอกหรือมีทางผู้ออกแบบบางรายนะครับก็นํา12มิลไปปูบนพื้นปูนแล้วก็ใช้ไม้ลามิเนตปูทับอีกครั้งนึงทดแทนการเทฉาบเรียบนะครับและตัวที่โดดเด่นตัวหนึ่งซึ่งลูกค้ากำลังเป็นที่นิยมใช้คือแผ่นไดมอนด์บอร์ดหนา18มิลซึ่งเหมาะกับงานพื้นโดยที่ไม่ต้องวางบนปูนครับวางบนโครงพื้นแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องแกรนิตหรือไม้ลามิเนตปูทับได้ทันทีขนาดแผ่นมาตรฐานนี่คือกว้าง120เซนยาว240เซนนะครับก็ขนาดความหนาแล้วก็เลือกตามขนาดใช้งานของตัวแผ่นไดมอนด์บอร์ดทั่วไปนะครับสำหรับแผ่นไดมอนด์บอร์ดก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นไดมอนด์บอร์ดรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น True Color คล้ายๆกับที่ผมพูดไปในเรื่องของไม้ตกแต่งรุ่น True Color เพราะใช้เทคโนโลยีเดียวกันครับผสมสีลงไปในเนื้อเช่นเดียวกันสินค้าที่เป็นแผ่นไดมอนด์บอร์ดมาตรฐานที่ออกมาจึงได้เป็นแผ่นไดมอนด์บอร์ดสีเทาอ่อนๆนะครับถ้าเป็นไดมอนด์บอร์ดทั่วไปเราผลิตออกมาโดยไม่ผสมสีลงไปในเนื้อจะเป็นสีเหมือนกับสีของปูนนะครับแล้วผิวจะกระดำกระด่างอาจจะไม่เรียบสม่ำเสมอเหมือนกับตัวแผ่นที่เราผสมสีลงไปในเนื้อประโยชน์ของแผ่นไดมอนด์บอร์ดรุ่น True Color ก็คือเมื่อเราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเราต้องการผนังบ้านแบบสไตล์ลอฟสไตล์ผนังปูนเปือยสไตล์แบบดิบๆเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อปูนมาโป๊ตกแต่งแล้วก็มาขัดมันทาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวน้ำยาเคลือบใสกันซึมนี่ครับอย่างยี่ห้อที่ผมทดลองใช้อยู่ก็เป็น TOA เราก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บติดตั้งเรียบร้อยทาเคลือบเงาเสร็จจากสีเทาอ่อนๆก็จะเกิดความเงางามของผนังก็จะได้ผนังสไตล์ลอฟที่ต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับแผ่นไดมอนด์บอร์ดที่เราพัฒนามาอีก1ตัวก็คือเป็นไดมอนด์บอร์ดที่ทำฝ้าเพดานเป็นแผ่นสั้นครับเป็นแผ่นกว้าง60เซนนะครับยาว1เมตร20แล้วก็ความหนา4มิล นะครับมีทั้งแบบรุ่นซอร่องนะครับมีทั้งแบบรุ่นระบายอากาศนะครับมีทั้งแบบที่เป็นลายไม้นะครับแบบซอร่องนะครับก็จะมีผิวให้เลือกอยู่ทั้งที่เป็นแบบผิวเรียบผิวที่เป็นลายไม้นะครับส่วนแบบระบายอากาศนะครับก็จะมีชนิดรูให้เลือกอยู่2แบบคือรูกลมกับรูแคปซูลนะครับรูแคปซูลก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับก็มีผิวให้เลือกทั้งเป็นผิวเรียบแล้วก็ผิวลายไม้ส่วนรูกลมเนี่ยเราจะมีเฉพาะผิวเรียบนะครับพิเศษหน่อยสำหรับรุ่นฝ้าเพดานระบายอากาศรูกลมนะครับฝ้าเพดานระบายอากาศรูกลมเนี่ยของตราเพชรเราดีไซน์มีรูขนาดเล็กเจาะกระจายทั่วทั้งแผ่นนะครับเจาะกระจายทั่วทั้งแผ่นทำให้มีจำนวนรูมากปริมาณการระบายความร้อนออกจากใต้หลังคาจึงทำได้ดีกว่าของชนิดที่มีรูขนาดใหญ่แต่มีรูน้อยนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของบอร์ดนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของงานพื้นนะครับงานพื้นก็คือบอร์ดปูพื้น18มิล นะครับ
ครับบอร์ดตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2,200 กิโลกรัมนะครับเราใช้กับบ้านที่เราเป็นบ้านโครงสร้างที่เป็นไม้หรือเหล็กนะข้อดีของบอร์ดตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นที่เราต้องเทพื้นปูนเราก่อสร้างเป็นโครงพื้นนะครับระยะห่างโครงอาจจะเป็นกระทงพื้นนะครับ60คูณ60เซนเราก็ปูลงไปใช้สกรูเป็นตัวยึดหลังจากนั้นเราก็ไปหาวัสดุมาปูทับก็คือกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องแกรนิโตหรือไม้ลามิเนตก็จะช่วยลดเวลาในเรื่องของการติดตั้งบ้านได้นะครับ